สวัสดีครับผมพบกับ Iron Gem Channel ครับวันนี้พามาใส่กุญแจประตูเขาควายนะครับด้ามเขาควายกันนะครับผมก็อุปกรณ์ของตัวด้ามเขาควายมันก็จะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4ประมาณ5ชุดแบบนี้นะครับผมก็จะมีตัวด้ามจับในนอกอยู่2ตัวครับผมแล้วก็มีกุญแจอยู่2ดอกนะครับผมจะมีแกนตัวนี้นะครับแกนนี้ก็ใส่เข้ากับตัวนี้นะครับผมใส่สลับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสปริงดันแบบนี้นะครับนี่ก็ใช้กุญแจเสียบตรงนี้ครับผมเพื่อจะทำการล็อกหรือกดล็อกของตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกลับซ้ายขวาได้นะครับก็ขันน็อตตรงนี้นะครับใช้ประแจเหลี่ยมไอ้ประแจหัวแฉกขันตรงนี้ออกแล้วก็กลับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่กับชุดบานเหล็กดัดของช่างเจมส์นะครับเหล็กดัดชุดนี้เราทำตามสูตรที่ร้านมาแล้วนะครับเราก็จะผ่าชุดนี้กับชุดบนมาจากที่ร้านแล้วแล้วก็อบสีครับผมแล้วก็ทำเป็นไกด์ไลน์ด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับเราทำเป็นไกด์ไลน์ด้านหน้าแบบนี้มาแล้วก็มาตัดหน้างานนะครับผมก็จะเอาชุดนี้เสียบเข้าไปกับตัวนี้นะครับชุดเหล็กดัดตัวนี้นะครับเป็นประตูเหล็กดัดมุ้งลวดบานสวิงหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใส่ชุดนี้กับตัวเหล็กดัดกันยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผมนี่ก็เลยใช้ตัวนี้ครับหินเจีย4นิ้วนะครับใส่ใบตัดตัวบางแบบนี้นะครับก็จับเลยครับเราก็จะเราผ่าเสร็จก็ใช้เป็นไขควงแบนนะครับงัดออกเลยนะครับ มันก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับระยะช่องตรงกลางของตัวเหล็กเพราะกล่องตัวนี้เราใช้เป็นกล่อง2คูณ1นิ้วครับแล้วก็ประกบด้วยกล่องนิ้วคูณนิ้วนะครับมันก็จะเบิ้ลมีระยะที่หน้ามันออกมาแบบนี้ครับก็เสียบเข้าไปนะครับนี่ครับลองเสียบดูนะครับลองเสียบดูแต่ตรงนี้เราได้กลับนะครับผมครับเห็นไหมพอเสียบปุ๊บมันก็จะมีรูที่นี่จะใส่สลักเป็นตัวเพลาสีเหลี่ยมนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่เสียบกุญแจน็อตก็จะยึดจากตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับผมบนล่างแต่ตัวนี้เราจะกลับกันก่อนนะครับไปดูว่าเรากลับกันยังไงครับคลายสกรูครับผมคลายสกรูตัวนี้ออกนะน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ถอดฝานะครับฝามันก็จะมีชุดตัวนี้ใส่แกนนะครับผมก็มีสปริงมันก็จะมีเดินแบบนี้นะครับ ตัวด้านล่างแล้วนี่ต้องระวังนะครับผมตัวนี้ต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันเด้งออกไปใส่ยากเดี๋ยวกลับนะครับกลับหัวแบบนี้นะครับเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้ใช่ไหมนี่มันอยู่แบบนี้เราก็กลับครับกลับแค่นี้นะครับกลับแล้วใส่ครับเชื่อมเชื่อมยังยังอ๋อนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับแบบนี้นี่ครับนี่มันกลับหัวได้นะครับผมเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้เนาะก็กลับอันนี้เอาไปเจียมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจียเวลากลับหัวมันชอบฝืดนะครับผมเจียตรงนี้ออกไปสักหน่อยนึงนะครับผมนี่มันเจียได้ขี้เหร่มากเลยฮะครับเราก็กลับหัวนี้นะครับเดินผ่านไปฮะกลับหัวแบบนี้ครับใส่สปริงเข้าไปไหนตัวเราอันนี้อยู่ไหนนี่ครับสปริงก็จะมีตัวนี้นะครับอยู่ด้วยกันใส่กับรูนี่ครับฝามันก็จะมีรูนี่นี่เข้าไปก่อนครับนะครับไอ้รูนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไอ้รูเล็กๆนี่มันก็จะเป็นรูตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแต่มันเข้ารูนะครับงั้นมันไม่ลงช่างใส่ดีนะน่าใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีรูตรงนี้หนึ่งรูตรงนี้เป็นรูน็อตนะครับแล้วก็รูสลักนะครับถ้าใส่ได้มันก็จะพอดีกันเปรี้ยเลยนะครับตรงนี้เราก็กลับหัวมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับหัวแล้วเนี่ยครับมันก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นเนาะเวลามันเข้าประตูปุ๊บมันก็เข้ากับโค้งเนี่ยล็อกตึ๊บ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 แบบนี้นะครับมันก็จะยึดน็อตตรงนี้ยึดน็อตนะครับไปเลยหรือจะจริงรีเวทก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านไหนจะสะดวกใช้เป็นลูกรีเวทก็ได้เพื่อความสวยงาม
น็อตก็แข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมน็อตเข้าไปนะครับน็อตเสร็จนี่นะครับก็ใส่ตัวนี้เป็นแกนของเขานะครับเดี๋ยวดูนะครับเขาก็จะมีร่องแบบนี้นะครับเอาร่องแบบนี้เสียบเข้าไปเลยครับเสียบไปที่แกนครับผมหันเข้านะครับอย่าหันออกนะครับพี่หันออกปิดไม่ได้นะก็นี่อันนี้คือระยะของเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่เวลาเราใส่มันจะมีน็อตอยู่1 2 3ตัวนี่เวลาใส่น็อตนะครับผมก็ให้ระยะดูระยะให้เท่ากันนะครับอย่าให้มันเอียงนะครับผมแล้วก็เวลาเราใส่น็อตตรงนี้นี่ต้องคอยเทสนะครับเทสลองโยกดูถ้ามันฝืดนี่มันต้องทำให้มันคล่องนะครับผมใส่น็อตต้องนี่เราใส่บ่อยละอันนี้แรกเราก็จับให้มันนิ่งๆก่อนนะครับผมให้ดูหน้าระยะตรงนี้ให้มันเท่ากันนะครับผมแล้วก็ลองโยกดูลองโยกถ้าโยกดูให้มันคล่องนะครับอย่าให้มันขัดนะครับแล้วก็ยิงล็อกไปตัวนึงก่อนนะน็อตปลายสว่านยิงแล้วผมยิงนะครับช่างพอตึงมือก่อนนะครับอย่าเพิ่งอัดแน่นนะเราก็จะใส่ตัวหนึ่งใส่ด้านล่างไว้อีกตัวหนึ่งเอาคุณเจ๋งเอาก็ได้ครับโอเคอันนี้ขายนะครับขายนี่ โอเคตัวนะครับยิงตัวล่างมาดูระยะครับมาดูระยะยิงเล็บดำมากเลยครับเก็บของมาด้วยก่อนพอตึงครับพอตึงเยี่ยมลองดูครับถือว่าใช้ได้เอาไปแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งครับใส่สองตัวก่อนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเอาระยะตรงนี้ให้มันได้ระยะไม่ให้มันเอียงนะครับผมแล้วก็ยิงไป2ตัวครับนี่เราก็ยิงน็อตอยู่ฝั่งละ2ตัวครับแล้วก็ลองเทสดูครับลองโยกดูทั้ง2มันต้องคล่องแบบนี้นะครับมันต้องเวลาเราคล่องครับมันต้องเด้งคืนแบบนี้นะครับผมโอ้นี่ไม่เด้งครับอันนี้ไม่เด้งต้องปรับน็อตนะครับแสดงว่าน็อตมันเอียงนะครับผมต้องปรับน็อตนี่นะครับนี่ถ้าระยะมันเอียงมันจะคือแบบนี้เลยนะครับผมยิงทิ้งไว้ยิงนี้มันต้องแน่นแล้วก็ทำมายิงตัวนี้เลยถ้าระยะพวกนี้มันไปกันนิดนึงมันก็จะพากันขัดเลยนะครับผมต้องดูให้ดีนะครับนี่คล่องแล้วนี่เราถึงยิงไปแค่2ตัวครับถ้ายิงล็อกหมดแล้วปืนทุกแกงได้แล้วมาดูนะครับนี่ใช้ได้ครับใช้ได้ใส่ตัวนี้เสร็จทั้งหมดเราก็จะมาผ่าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะสอนผ่าวิธีการผ่าสูตรของเรากับตัวกลมเหล็กดัดชุดนี้นะครับเพราะเดยของตัวนี้และตัวนี้มันจะต้องไปฝังกลมอยู่กับตัวกลมเหล็กของเราที่เตรียมไว้นะครับผมตรงนี้โอเคสำหรับการมาร์คจุดที่เราจะเจาะรูให้ตัวล็อกมันเข้าไปเกี่ยวนะครับผมก็เราก็จะทำเครื่องหมายไว้ตัวช่องกับเดยตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็พอขีดเสร็จเดี๋ยวจะใช้ตัวเพดนะครับที่จะทาบแล้วก็ขีดอีกทีหนึ่งนะครับผมครับฝาตัวนี้นะครับทาบไปแบบนี้นะครับนี่เส้นเมื่อกี้ทาบไปแบบนี้โอเคทาบแล้วก็ขีดนะครับเมื่อกี้เรามาร์กไปแล้วครับผมก็ใช้ฝาทาบเลยครับผมดูระยะด้วยนะครับก็ขีดเลยแชปนี่นะครับเราก็จะได้รูอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทำการใช้หินเจียเขาตัดนี่ตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวจะใช้วิธีของเรานะครับเราจะใช้หินเจียไม่ได้ครับเพราะมันตัดไม่ได้ครับผมเราจะใช้ตะวันเล่นเข้าไปเรื่อยๆครับผมทีละรูครับเรามีรูเราเหลือเยอะครับเรามีเวลาอีกตะวันนี้มันตกดีเลยนะครับเจาะไปเรื่อยๆนะครับผม
ครับผมเจาะไปเรื่อยๆครับเราก็ใช้ดอกเมื่อกี้เราใช้น็อตปลายสว่านก็เจาะหรือจะใช้ดอกสว่านดอกดีเบตเจาะก็ได้นะครับผมเนี่ยเราเจาะบนล่างตรงนี้เราก็จะใช้หินเจียเข้าผ่านะครับผมอ้าวนี่เราก็ทำการผ่าให้เรียบร้อยแล้วครับใช้ไขควงแบนเหมือนเดิมครับงัดออกมาแบบง่ายๆได้โดยเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยครับผมใช่ไหมครับ นี่ครับครับอย่าจับนะครับบอกเลยว่าจะเกิดอาการมือพองได้โอเคนี่ครับก็จะเป็นรูแบบนี้รูแบบน่าเกลียดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแต่งรูมันก่อนนะครับแต่งพวกที่มันนี่ครับเป็นเศษแบบนี้นะเนี่ยครับเนี่ยเป็นเสี้ยวแบบนี้เดี๋ยวก็จะแต่งก่อนนะครับผมพอแต่งเสร็จก็ฝาก็ใช้ฝาเมื่อกี้แหละครับยิงทับเข้าไปเดี๋ยวเราลองกันครับลองก่อนเราลองกับอันนี้ก่อนอ่ะลองก่อนครับลองปิดก่อนได้เลยลองล็อกหน่อยครับล็อกได้แล้วครับล็อกได้ก่อนแล้วนะครับแจ๋วครับผมทีนี้ก็ใส่แต่งรูให้สวยงามครับผมแต่งรูให้สวยงามแล้วก็ใช้ตัวฝาเมื่อกี้ปิดแล้วยิงน็อตจบครับผมแล้วก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดเก็บสีใส่มุ้งดึงฝาเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับล็อกนะครับนี่รูมันจะเป็นแบบนี้นะครับล็อกนะครับก็จะล็อกแบบนี้แจ๋วนะครับผมตัวนี้ถึงเราจะขันน็อตตัวนี้2ตัวนี้ออกก็ยังงัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะขันจากด้านในนี้นะครับตัวขาควายนะครับตัวนี้ทางทีมงานของช่างเจมส์ก็จะใช้เป็นตัวหินเจียยานอนตัวนี้นะครับผมใส่เป็นดอกคาใบนี่นะครับใช้ตัวนี้ในการแต่งนะครับผมแล้วก็จะแต่งรูนะครับเนี่ยครับเช่นนี้การแต่งรูนะครับด้านล่างนะครับผมให้ดูสวยงามครับผมมาให้ช่างจัดการเลยครับผมครับตอนนี้เราก็ใส่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวไปทดลองนะครับโอ้เสียงดังมากเลยตัวทีครับผมนี่นะครับผมล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใส่ฝาหน้าแล้วก็แต่งขอบให้ไปที่โอเคนี่เราก็ปิดนี่เราปิดแชมป์นี่แล้วก็มานี่นะครับด้านนอกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยครับใส่กุญแจเขาควายเหล็กดัดของช่างเจมโอเคแป๊บนี่แป๊บนี้โอเคเดี๋ยวก็ไปเก็บงานครับเก็บงานมุ้งเก็บซิลิโคนเก็บช่องแสงนะครับหลายอย่างอยู่อันนี้ก็คลิปแต่กุญแจเขาควายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับว่าจะมีอะไรสาระดีๆอะไรเทคนิคอะไรมาฝากอีกนะครับผมโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม